ไปดูอุทาหรณ์กันหน่อยสำหรับคนที่ทำขนมเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ผมยาวๆเนี่ยเขาถึงบอกว่าต้องใส่หมวกเก็บผมให้มันมิดชิดเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยใช้เครื่องปั่นจะทำวิปครีมปรากฏจังหวะก้มไปหยิบของผมของเธอเข้าไปในเครื่องครับเดี๋ยวเนื้อหัวพ่อมาเลยมันกันมันก็มาขอก็แม่งไอ้นี่ตายลูกโอ้โหคุณผู้ชมอุ้ยคือเห็นแล้วเสียวหัวอ่ะพูดตรงนะเอ้ยเครื่องปั่นมันดูดหัวเข้าไปดูดผมเข้าไปเนี่ยแล้วมันติดอยู่อย่างเงี้ยฮะโอ้ไม่ได้ขนมแล้วก็แถมหัวยังไปติดที่เครื่องปั่นอีกนะเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอยากเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์เลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงคือเธอเนี่ยเอาเครื่องปั่นเนี่ยเอามาทำปั่นแป้งเพื่อที่จะทำขนมปรากฏว่าผมมันเกิดไปติดแล้วพอมันหมุนปั๊บอะค่ะมันก็ยิ่งพันยิ่งดึงเข้าไปสุดท้ายต้องปิดสวิตช์ค่ะแล้วก็ให้คนแถวนั้นเนี่ยมาช่วยกันนี่ช่วยกันอยู่พักใหญ่คือเมื่อกี้เสียงเพลงประกอบคลิปอาจจะดูสนุกนะแต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นเราเจอคุณผู้ชมคะเจ็บนะมันดึงทั้งหนังหัวเลยนะเนี่ยโอ้แล้วถ้าปิดเครื่องไม่ทันโอ้ไม่อยากจะคิดเลยนึกออกไหมฮะนี่ยังดีที่ยังดีที่ปิดทันแล้วก็มีคนมาช่วยค่อยๆคลายมันออกมานะถ้าอยู่คนเดียวล่ะโอ้โหหนักกว่านี้อีกนะหนักเลยอ่ะแล้วถามว่าสุดท้ายออกมาได้ยังไงบางคนเนี่ยลุ้นถึงขนาดที่ว่าต้องตัดผมหรือเปล่าตัดไหมโชคดีไม่ถึงขั้นต้องตัดครับเขาบอกว่าทำโดยการหมุนเครื่องลักษณะย้อนย้อนกลับทวนทวนเพื่อให้มันคลายผมออกมาครับเออช่วยเหลือได้ปลอดภัยดีนะคะนี่แหละชี้ให้เห็นว่าความสำคัญหมวกคลุมผมนอกจากฟู้ดไฮจีนนอกจากความสะอาดของอาหารแล้วช่วยเราปลอดภัยได้ด้วยนะคะคุณผู้หญิงถูกต้องฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้